เรามาถึงเนื้อหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมคืออะไรนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่2ของสัปดาห์นี้นะคะกระบวนการยุติธรรมคืออะไรกระบวนการยุติธรรมคือขั้นตอนนะคะวิธีการที่เราจะนำมาใช้กับกรณีที่อย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกค่ะรัฐต้องมาออกแบบกฎหมายกติกาเพื่อให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อจัดสรรในเรื่องของสิทธิให้ลงตัวแต่ก็บางครั้งก็อาจเกิดขึ้นได้ว่ามีบางท่านนะคะก็ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการที่เราฝ่าฝืนอาจจะไปกระทบสิทธิ์กับอีกคนหนึ่งเพราะนั้นเมื่อไปกระทบกับสิทธิ์ของอีกคนหนึ่งคนนั้นเขาย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องเพราะฉะนั้นเขาจะไปเรียกร้องผ่านไหนล่ะคะเขาก็เรียกร้องผ่านกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องมาออกแบบกระบวนการยุติธรรมก็คือขั้นตอนและวิธีการที่จะดําเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยได้แก่อะไรบ้างเนี่ยมีเยอะนะคะเพราะนั้นจะขออนุญาตย้ําว่าเราคงจะได้พูดเพียงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทางอาญาเราอาจจะเน้นหนักหน่อยอยู่ในสัปดาห์ที่3นะคะเหตุเพราะมีโอกาสที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากนะคะเพราะนั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เช่นนะคะ เวลาที่มีการชกต่อยวิวาทกันอย่างนี้นะคะก็ต้องมีคนบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นหรือเป็นผู้ที่ท้ายที่สุดก็มาทะเลาะด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะนั้นการที่กระทบต่อเนื้อตัวร่างกายรัฐก็จะต้องออกแบบกติกาเข้ามาดูแลมากหน่อยอันนี้เราจะเรียกว่ากฎในส่วนของกฎหมายอาญาเพราะนั้นกระบวนการยุติธรรมก็จะเกี่ยวข้องกับทางอาญาเนี่ยจะใกล้กับชีวิตประจำวันเราค่อนข้างมากฉันก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างในส่วนนั้นในสัปดาห์ที่3ถามว่าขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะทางแพ่งทางอาญาทางปกครองนะคะขออนุญาตสรุปอยู่บนตามไดอะแกรมนี้ท่านจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอาจจะลองขออนุญาตยกตัวอย่างในส่วนของอาญาก็คงต้องเริ่มต้นจากถ้ากระเป๋าสตางค์ท่านหายมีการชกต่อยตีกันทะเลาะวิวาทนะคะหรือ มีเหตุการกระทำทางเพศนะคะหรือมีเหตุที่กระทำต่อชีวิตเนื้อตัวร่างกายแน่นอนเราจะเริ่มต้นด้วยการไปที่สถานีตำรวจถูกไหมคะที่สถานีตำรวจก็คืออยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเมื่อเราเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วเราก็มีการลงบันทึกประจำวันได้ให้รายละเอียดว่าเราได้รับผลกระทบกับเนื้อตัวร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินเราหายอย่างไรบ้างแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนหนึ่งที่ถัดมาก็คือขั้นตอนของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีพนักงานอัยการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะคะขั้นตอนถัดมาเมื่อพนักงานอัยการเห็นว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมีมูลมีเนื้อหาที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดแล้วมีโทษก็จะส่งต่อไปยังที่ในขั้นตอนของหน่วยงานถัดมาก็คือศาลยุติธรรมนะคะศาลยุติธรรมก็จะมีคณะตุลาการนะคะตามลำดับศาลทั้ง3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะทั้งหมดนี้ยังมีอีกขั้นตอนนึงนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมีบทบาทมากในระยะ 2-3 ปีนี้นะคะโดยเฉพาะในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะในสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าในกรณีที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมแล้วผู้ที่ถูกลงโทษก็ได้ถูกลงโทษไปด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดดังกล่าวนะคะก็อาจจะมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็จะเข้าไปดูแลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดโดยหลักๆว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมี4หน่วยงานหลักๆนะคะนี่คือเป็นกลไกหรือเป็นกระบที่ใช้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่าในระบบศาลนะคะทุกท่านครับเราไม่ได้มีแค่กระบวนการยุติธรรมในศาลเท่านั้นยังมีกระบวนการยุติธรรมที่สามารถคุ้มครองสิทธิได้อีกทางนึงเช่นเดียวกันนะคะก็คือกลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ในกลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นจะเป็นกลไกที่เรียกว่าเป็นกลไกควบคู่นะคะเขาเรียกว่าเป็นกลไกนอกศาลทางนี้ขอให้ผู้เรียนได้ติดตามจากการให้ความรู้เพิ่มเติมของท่านวิทยากรในลำดับถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในส่วนของกระบวนการยุติธรรมแต่ละกรณีค่ะกระบวนการยุติธรรมที่เราจะยกตัวอย่างก็จะมีกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนะคะทางแพ่ง
แล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วก็ทางปกครองความแตกต่างเราเริ่มดูจากจุดแรกก่อนเลยนะคะกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เกิดข้อต่อสู้หรือข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนเช่นตัวอย่างนะคะท่านในปัจจุบันเรามักจะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เราสั่งเสื้อผ้าอาจารย์สั่งเสื้อผ้าชุดเดรสขอเป็นไซส์ M เขาส่งมาเป็นไซส์ L อย่างเงี้ยนะคะหรือเราสั่งซื้อรองเท้าเบอร์34ส่งเบอร์43มาอย่างเนี้ยมีข้อพิพาทเกิดขึ้นว่าผู้สั่งซื้อติดต่อกันผิดพลาดตรงจุดไหนเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าตัวเองถูกต้องเพราะนั้นวิธีการที่จะนำมาซึ่งความเป็นธรรมจะยุติที่ไหนก็ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนะคะแต่นี่เป็นกรณีเอกชนกับเอกชนถามว่าท่านมีข้อพิพาทกันแล้วท่านจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลท่านต้องการอะไรเอกชนทั้งสองฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันเพื่อถามว่าเสียหายไหมและจะต้องจ่ายค่าเสียหายไหมอันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเพื่อให้ความยุติธรรมในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งนอกจากนั้นในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาจจะมีการเรียกร้องในส่วนของไม่ใช่เพียงแค่ค่าเสียหายนะคะแต่จะเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะเกิดในกรณีของมีการกระทำละเมิดนะคะในภาษากฎหมายเราเรียกว่าละเมิดนะคะละเมิดคือการที่มีบุคคลคนหนึ่งทำให้บุคคลอีกคนหนึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื้อตัวร่างกายนะคะหรือเสรีภาพหรือชื่อเสียงหรืออนามัยนะคะตัวอย่างนั้นก็จะถูกเขียนไว้ในมาตรา420ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีอย่างนั้นคืออะไรขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็ตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อรถ2คันต่างคนก็ต่างขี่รถออกจากบ้านมาท่านไม่เคยมีความคิดที่จะขับรถชนกันใช่ไหมคะท่านคงไม่คิดว่าเช้าวันนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์มาชนกับใครอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยเมื่อเกิดกรณีรถชนกันความเสียหายที่เกิดขึ้นสมมติว่าเราเป็นเพียงแค่มีกระจกมองข้างรถพังทั้งสองฝ่ายนะคะก็เกิดข้อพิพาทว่าฉันถูกผมถูกแล้วตกลงใครถูกในกรณีทั้งสองกรณีอย่างนี้เมื่อเราต้องการความยุติธรรมนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวนั้นคณะตุลาการก็จะพิจารณาตามเนื้อหาตามขั้นตอนแล้วก็ไปสู่การตัดสินว่าตกลงควรจะต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่ในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นจะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเป็นขั้นตอนตั้งต้นจนจบท้ายที่สุดคู่เอกชนที่มีข้อพิพาทนั้นก็อาจจะได้รับการตัดสินให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะเรามาดูต่อนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่ามีคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นอย่างไรเรามาดูไดอะแกรมจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอีกครั้งนึงจะเห็นได้ว่าเมื่อเอกชนกับเอกชนนะคะสั่งซื้อสินค้ากันสมมติเป็นท่านสั่งซื้อเบอร์34ส่งเบอร์43ท่านก็คงใส่ไม่ได้นะคะท่านก็ต้องอยากจะส่งกลับนะคะฝ่ายผู้ขายก็โต้แย้งกันว่าท่านสั่งผิดเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เกิดการต่อสู้ระหว่างเอกชนเพราะนั้นผู้สั่งซื้อก็จะเป็นเอกชนที่มีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมละต้องการความเป็นธรรมก็จะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะจะทำหน้าที่เป็นโจทย์ที่ต้องการเรียกร้องขอความยุติธรรมต้องการเพราะท่านได้จ่ายสตังค์ไปแล้วท่านได้ชำระเงินไปแล้วนะคะด้วยราคารองเท้าสมัยนี้ก็ราคาไม่ถูกใช่ไหมคะเช่นอาจจะหลักหลายพันนะคะ 8,000 บาทท่านได้ชำระเงินไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกร้องขอค่าเสียหายคือค่ารองเท้าท่านคืนเพราะท่านยินดีส่งรองเท้าคืนแต่ฝ่ายผู้ขายก็ไม่ยินดีที่จะรับรองเท้าและไม่ยินดีที่จะจ่ายเงินคืนให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนะคะแต่ว่าด้วยกระบวนการที่ทำทางแพ่งนะคะเรามองว่าเอกชนกับเอกชนท่านไปเจรจากันท่านอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันเป็นไปตามหลักของความเสมอภาคเพราะนั้นท่านได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีด้วยความเสมอภาคด้วยความเท่าเทียมกันเพราะนั้นเราจะต้องฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลยจะต้องเป็นผู้ที่จัดหาทนายความเองนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่โจทก์ก็จะไปจ้างทนายหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในคดีให้นะคะเมื่อเราตั้งฟ้องขึ้นไปนะคะทนายก็จะทำร่างคำฟ้องขึ้นไปเพื่อยื่นต่อศาลนะคะคณะตุลาการก็จะรับคำฟ้องหรือไม่ก็จะมีกลไกมีกระบวนการพิจารณาของเขา
นะคะอันนี้ในส่วนของจำเลยเมื่อได้รับเมื่อมีคำฟ้องขึ้นสู่ศาลศาลก็จะต้องมีการทำสำเนาในกลไกกระบวนการพิจารณาทางแพ่งนะคะกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งก็จะมีกลไกให้เอกชนอีกฝ่ายนึงคือผู้ขายทราบละคุณถูกฟ้องแล้วนะคุณมีคนเขาฟ้องว่าคุณส่งสินค้าผิดและต้องการให้คุณชดใช้จ่ายค่าเสียหายคือค่ารองเท้า 8,000 บาทคืนเพราะนั้นถ้าตนมองเห็นว่าตนก็ยังไม่พร้อมคือตนก็เห็นว่าอีกฝ่ายนึงผิดเพราะนั้นก็ต้องเป็นการต่อสู้พิพาทกันนะคะกรณีเช่นนี้ท่านก็ต้องจำเลยท่านก็จะกลายเป็นจำเลยทันทีนะคะผู้ขายก็จะกลายเป็นจำเลยผู้ขายก็จะต้องจัดหาทนายในการต่อสู้คดีทนายก็จะส่งที่เรียกว่าคำให้การคำให้การก็คือการแก้ข้อกล่าวหาการต่อสู้ว่าจะต่อสู้ในประเด็นใดบ้างทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกลไกโดยคร่าวๆของกระบวนการที่ทำทางแพ่งท่านจะเห็นนะคะย้ำนะคะเป็นเรื่องเอกชนกับเอกชนประการที่สองท่านต้องจัดหาทนายความเองประการที่สามนะคะในกระบวนการดังกล่าวนี้นะคะกลไกที่สำคัญที่สุดก็คือคณะตุลาการนะคะซึ่งก็มีลำดับศาลทั้งหมด3ชั้นนะคะนั่นคือศาลยุติธรรมของประเทศไทย